สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่แหม่มทำบ้านเสร็จเราจะบิวอินบ้านช่างก็เริ่มเข้าแล้วทุกคนดูสิคะหมูแหม่มบิวอินห้องห้องนอนหมูแหม่มก่อนนะคะข้างบนแล้วก็โรงรถสองห้องแล้วก็ทำรอบบ้านด้วยนะคะทุกคนหน้าบ้านเหมือนมีนะทุกคนก็คือเข้าได้เนี่ยแต่ว่าก็ต้องเดินตรงนี้อันนี้คือโรงรถใช่ไหมครับอันนี้คือโรงรถค่ะอยู่ข้างบนที่เขาหม่างออกแล้วก็คือบิวอีกเดี๋ยวไปเบิ่งข้างในกันมาขามาครับตกลงนี่ได้10ล้านวิวเลยทางไหนเพิ่นบอกว่าเขาทำห้องน้ำแล้วอ๋อๆใช่ๆๆแล้วก็มาดูห้องน้ำกันขึ้นไปเหรอใช่ครับไปเฮ้ยไปเลยไปเลยไปเลยสวยไหมครับไม่ต้องโอเคหมูเท่ลืมกดทุกคนพูดไปตั้งเยอะแล้วยังไงสวยไหมเห็นแม่ไหมไม่ถ่ายเฉยว่าพ่อแม่รออะไรเงี้ยตรงนั้นเป็นไรครับไม่บอกระเบียงตัวนี้คือระเบียงมูให้มีภาพวิวอินขึ้นป่ะมีระเบียงขึ้นให้ครับตัวนี้ก็จะเป็นระเบียงนะคะทุกคนออกไปชมวิวฝั่งนี้อ่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องนอนครับเป็นเตียงนอนมูเทมูแอมนะครับแค่นี้อ๋อคือมีสักขอบอันนี้เป็นออกไหมคืออ๋ออันนี้มองมีที่เป็นไหนที่ตัวนี้จะเป็นอะไรนะตู้เสื้อผ้าใช่ไหมมีตู้เสื้อผ้าประตูก็จะทำตรงนี้ฝั่งนี้อันนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะทำเป็นทีวีใช่ไหมเหมือนตู้โชว์ตู้ทีวีประมาณนี้ครับผมแล้วก็โต๊ะทำงานเราด้วยโต๊ะทำงานเราด้วยเวลาเราไลฟ์ทรงไลฟ์สดอะไรอย่างนี้ทุกคนจะสวยมากนะบรรยากาศดีมากอันนี้ก็สวยแล้วก็ทำออกมาประมาณนี้จะอยู่แบบนี้เหรอสวยแล้วเออใช่เหมือนในหนังเลยนี่ทุกคนบรรยากาศเย็นมาเย็นมาเย็นเย็นไปว่ากี่วันเสร็จครับช่างบอกว่า4เดือนเสร็จ4เดือนเฉพาะที่เราทำไม่ก็4เดือนนี้ก็เกือบทั้งหลังแล้วนะทุกคนเกือบทั้งหลังแล้วเหลือแค่2ห้องคือห้องครัวกับห้องโถงนอกนั้นคือเสร็จหมดแล้วนะคะก็เลยแบบก็เร็วอยู่นะเร็วอยู่แล้วก็เหลืออีก2ห้องก็น่าจะเป็น4เดือนสรุปแล้วเราบิวอินน่าจะประมาณ8แต่ไม่รู้ว่าช่างจะได้เวลาขนาดไหนเรามารอดูกันค่ะทุกคนว่าแหม่มูเท่บ้านจะได้ขึ้นบ้านใหม่ปีไหน เดี๋ยวมารอดูกันค่ะทุกคนอุ้ยบรรยากาศดีมากป้าพี่น้องเป็นตาแบบนะนี่แหละค่ะทุกคนฝากติดตามด้วยนะคะว่าบ้านแหม่จะเสร็จตอนไหนนะคะนี่ก็คืออัปเดตบ้านว่าเราทำเสร็จขั้นตอนไหนแล้วบ้างฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะทุกคนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ในคลิปให้นะคะถ้าไม่มีทุกคนกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้อ่ะหนูว่าไม่มีบ้านหลังนี้นะจริงๆขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้า